เขาเห็นเหมือนคนใส่ชุดซานตาคลอสอกเดินขึ้นมาจากน้ำไกด์ไกด์ถึงก่อนไหมไกด์ไม่อะไรของมึงเนี่ยกูบอกให้เรานอนในรถกินไงมึงออกมาทำไมเด้ออะไรเนี่ยย่าไกด์มาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับรวมสำหรับเป็นครอบครัวเด็กกับซันจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดยอดถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ซันด้วยหลังจากนั้นกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารบนมือถือของคุณวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่นี่ครับคุณผู้ชมเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วครับชาวบ้านเล่ากับซันบอกว่าเขาเห็นเหมือนคนใส่ชุดซานตาคลอสอกเดินขึ้นมาจากน้ำหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่รู้วนเวียนอยู่ในหาดเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับตอนแรกเขานึกว่านั่นคือการแกล้งนั่นคือการถ่ายวิดีโอเหมือนแพร้งสเตอร์เหมือนพวกยูทูบเบอร์แต่ว่าซานตาคลอสเขาเดินจมลงไปในน้ำครับคุณผู้ชมแล้วอยู่ดีก็ลอยขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวยักษ์เลยฮะคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าออกมารวมถึงเด็กๆด้วยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมซันจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นยินตัวนั้นผีตัวนั้นมันหลอกชาวบ้านอีกต่อไปเราจะเปิดโปงพวกมันวันนี้จะมาโอ๊คไกด์ซันมาวันนี้เราจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ที่ชายหาดนี้ถ้ามันโผล่ปุ๊บเอาไม้ตีหัวมันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวซันกับไกด์โอ๊คเราขออนุญาตนั่งรอก่อนแล้วถ้ามีอะไรเราจะรายงานสถานการณ์กับผู้ชมเป็นพักๆเป็นช่วงๆไกด์ปิดกล้องเลยโอเคผู้ชมครับตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าแล้วครับไม่มีวี่แววเลยฮะไม่มีวี่แววเด็กจริงๆครับซันว่าซันน่าจะลองถามคนแถวนี้ดูว่ามันมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีจุดๆไหนที่พอจะชี้ได้ซันจะไปถึงจุดๆนั้นแล้วก็ไปปักหลักที่นั่นน่าจะมีโอกาสได้เจอมากกว่าครับผู้ชมมานั่งแบบนี้ซันว่าไม่มีโอกาสได้เจอเลยฮะผู้ชมแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วด้วยซันอยากจะเจอเร็วๆลองถามพี่เขาดีกว่าเดี๋ยวบีที่คุณนี่สามารถเดี๋ยวเราถามพี่คนนี้แหละพี่ครับแถวนี้มีคนใส่ชุดซานตาคลอสไหมพี่ไม่เห็นมีเลยนะครับตรงชายหงชายหาดอะไรก็ไม่มีที่ชาวบ้านเขาเล่ากันใช่ครับผมอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยขอบคุณมากครับพี่ครับเดี๋ยวฉันบอกโอ๊คกับไกด์ก่อนเขาจะไม่เห็นได้ยังไงอ่ะแค่ที่ไม่ชาวบ้านเขาบอกเองนี่โอ๊คไกด์เมื่อกี้ฉันลองไปถามพี่เขาอะว่ามีว่าเห็นคนใส่ชุดซานตาคลอสไหมเขาบอกไม่เห็นไม่มีอ้าวไม่แต่ชาวบ้านเขาเล่ากับซันเลยนะแหล่งข่าวเราอะน่าเชื่อถือได้ด้วยซื้อข่าวมาแล้วกลับกันเลยไหมทำไมแล้วเขามาบอกได้ไงว่าไม่มีอะเอาไงดีอะแล้วกลับกันเลยไหมกลับไหมไกด์เดี๋ยวจะตัดนะมาแล้วมันจะเจอเหรอวะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ผีซานตาคลอสตัวนี้มันผีคือยังไงอ่ะแล้วมันจะมาทำไมอ่ะไอ้ผีตัวเนี้ยจุดประสงค์มันคืออะไรวะโอ้พอคิดออกไหมว่าจุดประสงค์ผีซานตาคลอสตัวนี้มันทำอะไรไม่รู้หลอกเอาของขวัญไปขายเหรอไม่ใช่หรอไปไกด์มึงว่าไงวะมันหลอกเอาของขวัญเด็กหรือว่าจับเด็กเนี่ยถ้าเกิดมันจับเด็กจริงอ่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราต้องช่วยนะเว้ยโอเคคุณผู้ชมครับซันตัดสินใจว่าเราจะอยู่ปักหลักที่นี่ถึงเย็นเราจะสั่งอะไรมาทานกันถ้าเกิดว่าไม่มีก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเป็นการเที่ยวไปชิวๆแต่ถ้ามีเราจะเปิดโปงมันทำให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนอีกต่อไปฟังจี้มาใกล้หายนะฮะมันไม่ได้ต้มตังหรือเปล่าโอ้ยต้มตังไม่มีมาปล่อยมันไปเดี๋ยวมาใกล้หายเอ้าแล้วไงมันอ่ะเฮ้ยไก่ไก่ไก่มึงมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยไปนอนเต็นท์เราดิเราเช่าไว้เดี๋ยวพี่เขาด่าโอ้โหมึงนอนบนโต๊ะเขาด้วยอ่ะแล้วมึงมานอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่ะเอากลับกลับเป็นเราไม่เอาด้วยไม่เอานะสายโอ๊คไปนั่งไม่ไปนอนที่อื่นเราเช่าตรงนี้อยู่
โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา1 ทุ่มตรงครับซันยังไม่เจออะไรนะครับซันก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันหรือเปล่าคือซันเฝ้ามาค่อนข้างสักระยะหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมแต่สังเกตได้ครับคุณผู้ชมว่าข้างหลังของซันเงียบครับคุณผู้ชมคือรอบๆเนี่ยเงียบไปหมดเลยซันไม่เคยเห็นทะเลเงียบแบบนี้มาก่อนคือแน่นอนครับคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นผลพวงมาจากโควิดถ้าเกิดมีอะไรจะซันรายงานคุณผู้ชมอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไกด์อกน่าจะมาแล้วแหละนู่นไปเซเว่นนู่นเลยโอเคครับตอนนี้คือผมก็เพิ่งตื่นมานะครับแล้วก็คือเมื่อกี้ผมอ่ะนอนกับบังไกด์แล้วคือบังไกด์เขาเป็นอะไรไม่รู้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบังไกด์เป็นอะไรคือบังไกด์เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะผมก็จะมาปลุกบังบ้างมาครับบังบังอืมครับบังไกด์เป็นอะไรไม่รู้อ่ะบังออกมาก่อนโอ้ยโอ้ยขอนอนแป๊บหนึ่งไงบังไกด์เป็นอะไรไม่รู้อ่ะบังเราไปซื้อไปซื้อน้ำมาแล้วเหรอไปเมื่อกี้ประมาณทุ่มผมไปซื้อน้ำมาแล้วอยู่ในรถบางกินเลยไม่แต่ว่าบางการเป็นอะไรไม่รู้ทำไมเป็นอะไรอยู่ไหนใครอยู่ไหนไอ้บางการอยู่นู่นเออโอ้แล้วเห็นผีซันตาคลอสไหมไม่เห็นไม่แต่โอ้เมื่อกี้ไม่ได้หลับใช่ไหมนิดนึงเหรอบางการเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยตื่นท่านบอกว่าโอ้อย่าหลับไงขับกันเฝ้าผีมันไงง่วงอ่ะไกลอยู่ไหนไกลนู่นเอาจะกลัวเนี่ยอันนี้ขอรู้เลยเนี่ยไกลเป็นไรไกลไอ้ไกด์ไอ้มึงจะมึงละเมออะไรอย่างนี้ตอนทะเลน้ำขึ้นอย่างนี้ไอ้ไกด์ไกด์ตื่นก่อนเว้ยไกด์ไกด์มึงเป็นอะไรวะไกด์ตื่นก่อนไกด์ไกด์ตื่นก่อนเว้ยไกด์มึงอะไรอ่ะมึงละเมออะไรอ่ะไกด์ไอ้ไกด์ตื่นก่อนเว้ยไกด์ไอ้ไกด์ตื่นก่อนไกด์ไกด์มึงละเมออะไรเนี่ยบังไกด์ไม่เอาวะมึงเป็นไรอ่ะไกด์ตื่นก่อนมึงเป็นไรเนี่ยมึงละเมออย่างนั้นอีกแล้วอะไรบังก็กลับเหอะมันแปลกๆแล้วอ่ะตั้งแต่เรามาเฝ้าอะไรเซนต์นะขออะไรก็ไม่รู้ว่าเรากลับเหอะไม่แต่ฉันอยากเจอไงคือเขาบอกมาไงว่าไอ้ผีซานตาคลอสตัวเนี้ยมันมักจะมาตอนใกล้ๆคริสต์มาสอย่างเงี้ยฉันอยากเจอไงบังด้วยไม่แต่ฉันอยากเจอไงคือเรามาทั้งทีเราก็ต้องได้คลิปวิดีโอถ้าเกิดเรากลับตอนเนี้ยมันก็ดึกแต่ไกด์เป็นอะไรวะบังไกด์ก็นอนบังไกด์ก็ชอบนอนอย่างงี้ไม่มีอะไรไม่แต่มันละเมออย่างนั้นอีกแล้วอ่ะเออแต่มันก็น่ากลัวแต่มันไม่มีอะไรหรอกกลับเถอะถึงเช้ามั้ยไม่เอาถึงช้าแล้วว่ากันดีกว่าโอ้ไปเอากล้องมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนในรถโอเคงั้นปลุกไอ้ไกด์เลยทุกคนนอนในรถให้หมดเลยไปไม่ไหวละพ่อไกด์อยู่ไหนแล้วเนี่ยบังบังบังไปบังไกด์หายไปอีกแล้วนิ้วมอไฟรถเนี่ยหายไปไหนเนี่ยไม่รู้ไปแล้วบังตื่นก่อนเร็วโอ้ยบอกให้นอนในรถดีๆกันไปเลยไปหาบังไกด์วันโอ้ไปหาแล้วเนี่ยไปเจอเนี่ยไงมันยืนอยู่นั่นน่ะไกด์
กายมึงจะทำอะไรตรงนี้วะกูขอให้มึงไปก็บอกให้ทุกคนไปนอนในรถไงนี่น้ำมันขึ้นแล้วนะเว้ยอันตรายนะเว้ยอุ้ยน้ำขึ้นเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยไก่ไก่ไก่มึงทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรของมึงเนี่ยกูบอกให้เรานอนในรถกินไงมึงออกมาทำไมมึงมาทำอะไรตรงหน้าทะเลยี่มันอันตรายกูก็ไม่รู้อ่ะมึงเข้าไปในรถเลยพอเลยพอเลยไปอันตรายด้วยน้ำมันขึ้นเนี่ยโอ้น้ำขึ้นเยอะมากเลยอ่ะไม่มีการไปเที่ยงคืนแล้วใครไม่มีการแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำแล้วเข้าไปนอนเลยหายใจเลยไปไปนอนเลยครับออกไปตอนไหนอ่ะโอ้เรากลับเถอะไม่ไหวแล้วไม่โอ้แต่มันบางรู้สึกนะเว้ยบางรู้สึกนะรู้สึกว่ามันเราจะเจอผีซานตาคลอสตัวนี้เจอเราเฮ้ยไกด์ออกไปสองรอบแล้วมันก็เดินออกไปสองรอบแล้วมันก็เดินอีกรอบต้องทำไงแล้วเมื่อกี้โอ๊กตื่นมาไอ้ไกด์มันอยู่ไหนโอ๊กหาไม่เจอคือโอ๊กอ่ะออกไปหาก่อนแล้วโอ๊กกับหยิบเมาส์กล้องแล้วก็เมาส์ไฟเนี่ยโอ๊กมองไม่เห็นเอางี้โอเคทุกคนโอ๊กสงบก่อนนะเดี๋ยวตอนเนี้ยโอ๊กจับตาดูไอ้ไกด์ไว้เลยห้ามให้มันไปไหนไม่ว่ามันจะลุกไปฉี่หรืออะไรโอ๊กต้องไปกับมันโอ๊กคือบัดดี้มันโอเคปะโอ๊กง่วงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊กต้องเป็นบัดดี้ถึงโอ๊กจะเอากุญแจมือมาใส่อะไรอะไรอย่าให้ไอ้ไกด์ออกไปจากรถไม่แต่ว่าเอางี้โอ๊กเข้ารถก่อนเข้ารถก่อนแล้วสันจัดการเองโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวซันจะบังคับให้ทุกคนนอนในรถจริงๆแล้วเราจะเริ่มนอนกันครับคุณผู้ชมนอนเฝ้าผีซานตาคลอสซันไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเจอหรือเปล่าแต่ถ้าพรุ่งนี้เช้าไม่เจอกลับครับคุณผู้ชมซันรู้สึกแปลกๆซันไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับที่เรามาทำหรือเปล่านะฮะกลับเหอะไปเร็วโอ๊กดูดิข้างนอกมีใครปะฉันเห็นแต่เงาเนาะข้ายืนอยู่วะน่ะใครอยู่น่ะกายเปิดกระจกดิกายเปิดกระจกดิใครมียืนอยู่น่ะกูเห็นมันเงาขยับอยู่อ่ะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันรอไม่ไหวแล้วฮะไกด์กำลังหลับอยู่ครับคุณผู้ชมซันปลุกโอ๊กมาให้มาถือกล้องให้ซันเดี๋ยวซันจะบินโดรนแล้วก็ดูว่าในตำแหน่งนี้ฮะคุณผู้ชมไอ้ผีซานตาคลอสอ่ะมันมาหรือยังโอเคคุณผู้ชมครับซันกำลังจะบินโดรนขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ซันรอเขาเรียกว่าอะไรนั่นเนี่ยรอดาวเทียมอยู่ครับผู้ชมโอเคครับผู้ชมเริ่มการบินสำรวจผีซานตาคลอสได้
โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันบินขึ้นเหนือน่านฟ้าหน้าที่แห่งนี้นะฮะเรากำลังหาผีซานตาคลอสในทะเลชายหาดแห่งนี้ซันไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้ผีซานตาคลอสมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมายังไงมันเดินอยู่กลางน้ำหรืออะไรแต่ว่าชาวบ้านที่ให้เบาะแสกันมาเขาบอกจะเพียงว่าผีซานตาคลอสโผล่ที่ชายหาดใกล้กับน้ำเลยฮะคุณผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ๊คไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยมันคือเส้นอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เส้นนี้ได้เปล่าที่เส้นนี้ได้เปล่าที่ชาวบ้านเขาเตือนเวลาเรามาเล่นน้ำอะไรมันจะเป็นน้ำวนตรงนั้นอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นน้ำมาแล้วกลับดีกว่าพี่ซันงงแล้วเนี่ยเอาไงดีโอ๊คกลับเลยไหมกลับเลยนะกลับเลยฉันกลัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ฉันขอโทษด้วยคือวันนี้ฉันไม่เห็นอะไรวันนี้ฉันไม่เห็นอะไรครับคุณผู้ชมฉันขอโทษจริงๆครับเฮ้ยตอนเรากลับดีกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเอายังไงดีอ่ะอะไรโอ้มีซานตาคลอสเนี่ยไหนมันบินอยู่เนี่ยโอ๊กไปบังเรากลับเร็วพี่ซานตาคลอสยักษ์เนี่ยมันบินอยู่เนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยกลับเลยครับคุณผู้ชมกลับเลยเร็วซานตาคลอสมันเจอได้ไงวะเมื่อกี้ไกด์เจอผีซานตาคลอสเจอผีซานตาคลอสมันเดินอยู่มันผียักษ์ผีซานตาคลอสอยู่ตรงนู้นเฮ้ยไกด์มึงจะนอนลูกผีเลยไอ้ผีซานตาคลอสที่กูเจอกับโอ๊กเนี่ยมึงจะมันอย่างนั้นทุกทีเลยโอ๊กอีกแล้วอ่ะ